ที่ตลาดสัมมากรเมืองเอกอีกแล้วค่ะเดินเก็บของอร่อยยังไงก็คือเก็บไม่หมดจริงๆแล้ววันนี้เรามีร้านเด็ดอีกร้านนึงมาแนะนำเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าไม่มาร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงตลาดสัมมากรเมืองเอกนั่นก็คือร้านโจ๊กหอมใบนุชค่ะและเขาก็ยังเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการ GSB สตรีทฟู้ดของธนาคารออมสินอีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะเจ้าของโจ๊กหอมใบนุชค่ะใส่ไข่แล้วก็ใส่ไข่เยี่ยมม้าใส่ไข่เค็มค่ะต้มน้ำซุป2ชั่วโมงนะคะเป็นกระดูกหมูค่ะเสร็จแล้วก็เอาข้าวเป็นข้าวเม็ดที่เราทานนะคะมาต้มกวนจนได้ที่อะค่ะหมักเองค่ะก็เอามาหมักใส่พวกพริกไทยกระเทียมอื่นๆค่ะรากผักชีอะไรอย่างนี้ค่ะหอมพริกไทยหอมกระเทียมค่ะธรรมดา35พิเศษ40 45ค่ะตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ GSB Street Food ก็ยอดขายก็ดีขึ้นนะคะลูกค้าสะดวกสบายที่มี QR Code ให้ลูกค้าสแกนง่ายขึ้นร้านก็คือคนรู้จักมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวขอสั่งโจ๊กหน่อยนะคะหนูเอาเป็นธรรมดาใส่ไข่แล้วก็อีกอันนึงเอาเป็นไข่เยี่ยวม้านะคะนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะทุกคนถุงใหญ่น่าทานมากเลยคุณแม่ค่ะของหนูเท่าไหร่คะ85บาทน้องสามารถสแกนจ่ายได้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยค่ะสะดวกมากๆเลยเพียงสแกนจ่ายด้วยแอป MyMo จากธนาคารออมสินเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องใช้เงินสดงดการสัมผัสเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้สุดๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่อยากมาทานโจ๊กแบบนี้หรือว่ามาหาของอร่อยๆมากันได้นะคะที่ตลาดสัมมากรเมืองเอกเขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นนะคะหรือว่าใครที่ยังคิดอะไรไม่ออกติดตามเปรี้ยวปากรีวิวให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปตะลุยร้านเด็ดกันค่ะรอดูกันนะคะว่าจะมีร้านอะไรบ้างขอฝากร้านด้วยค่ะเจ้าของบายนุชค่ะที่ตลาดสัมมากรเมืองเอกนะคะ i8 นะคะเปิดทุกวันเลยค่ะ 6:00 นถึง 18:00 นค่ะสั่งได้ทั้งไลน์แมนและแก๊ปฟู้ดนะคะติดต่อ082 324 6674ค่ะเที่ยวปากรีวิวค่ะ